กลิตเตอร์หรูหราแพรวที่คุณสัมผัสได้ครับคุณผู้ชมทางบ้านคะจะอยากร่วมสนุกไหมคะกับทางรายการง่ายนิดเดียวเลยค่ะมีเคล็ดลับวิธีแต่งหน้าวิธีการเลือกซื้อของก็อย่าลืมค่ะอัดคลิปวิดีโอของคุณแล้วก็ส่งมาได้เลยค่ะที่แฟนเพจและอีเมลของรายการเราข้างล่างนี้เลยนะคะคลิปของท่านใดนะคะมีการกดไลค์มากที่สุดรับของรางวัลจากทางรายการไปเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเดอะกลิตเตอร์ขอเสนอความพิเศษค่ะจัดสกู๊ปสุดเลิศ5คู่รักที่มีความหวานพุ่งปี๊ดเลยค่ะใช่แล้วค่ะใครควงคู่เข้าชาร์จกันบ้างแล้วไปติดตามอินเลิฟกันเลยค่ะค่ะดีกรีความหวานพุ่งปรี๊ดแตะประหลอดมาตลอดปีแต่ก็เล่นเอากองเชียร์ใจหายใจคว่ำเมื่ออยู่สาวอ้ําพัชราภาชัยเชื้อก็ออกมาเปิดใจว่าห่างๆกับหวานใจหนุ่มแอมพิธานองค์โคสิตซะอย่างนั้นแต่ผ่านไปสักอาทิตย์คนรักกันยังไงก็ตัดไม่ขาดเนาะในที่สุดทั้งคู่ก็รีเทิร์นกลับมาเลิฟๆกันเหมือนเดิมแถมงานนี้หวานแบบกำลังสองไปเลยค่ะแอบเห็นสาวอ้ำเขาพาหนุ่มแอมร่วมทริปที่ญี่ปุ่นกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวสุขสันต์ล้านลาเป็นที่สุดฮันแน่เข้าอีรอบเนี้ยเดี๋ยวว่าข่าวดีคงตามมาอีกไม่ช้าแน่เลยเจ้าค่ะสุดในบรรดาคู่รักที่ติดโผปีนี้มันเลยก็ว่าได้เพราะว่าตั้งแต่หนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ออกตัวแมนๆประกาศคบหาดูใจกับนางเอกสุดมั่นแตงโมภัทรธิดาพัชรวีรพงษ์เรื่องราวเลิฟสตอรี่ของคู่นี้ก็มีมาให้อัปเดตกันตลอดทั้งกองเชียร์ทั้งแอนตี้แฟนมีเยอะไปหมดจนแอบปวดเฮดแทนทั้งคู่เบาๆแต่จุดนี้แตงโมโตโน่ดันแข็งขอเดินหน้าเติมความหวานกันต่อไปอย่าได้กักทั้งสักชื่อสัญลักษณ์แทนความรักที่มีต่อกันทั้งคอมเมนต์หวานๆใน Instagram ที่เห็นปุ๊บคนอ่านเบาหวานแทบกำเริบกันเลยทีเดียวอ่ะชัดเจนจริงใจจริงจังทั้งคู่แบบนี้จัดว่าเป็นมวยถูกคู่โดนใจชาวแซ่บจริงๆค่ะเพราะว่าถึงขั้นว่าพีคพัทรัสยาเคลือสวรรค์ซิริและเต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีควงคู่กันขึ้นรับรางวัลคู่หวานแห่งปีมาหลายสำนักแล้วคือเห็นหนุ่มเต๋อเฮลเฮลฮ่าฮ่าแบบนี้แต่เวลาอยู่กับหวานใจเนี่ยมีน่ารักมุ้งมิ้งอย่าบอกใครเชียวล่ะแถมคู่นี้ยังผุดไอเดียทำธุรกิจนั่นนี่ไม่ได้หยุดหย่อนเอ๊ะหรือว่าอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเตรียมความพร้อมรัดคิววิวาแบบรุ่นพี่ในวงการคู่อื่นหรือเปล่านะเอากองเชียร์ตามลุ้นตามชูป้ายฝ่ายคู่หวานคู่นี้กันไปยาวๆชมพู่น็อตเข้าชาร์ตมาทุกปีจริงๆก็เพราะความหวานของชมพู่อริยาเอฮาเกตกับแฟนหนุ่มไฮโซหนุ่มน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์นี้มาให้เราได้แอบยิ้มกันตลอดขวบปีที่ผ่านมาแม้สาวชมจะทำงานหนักแค่ไหนจะเปิดธุรกิจใหม่หรือจะมีงานละครงานอีเวนต์ใดๆเข้ามาไม่ขาดแต่ชีก็ฮึดสู้ทุกงานเพราะได้กำลังใจดีจากหวานใจหนุ่มคนนี้นี่เองแอบส่องแวววิวาของคู่นี้เดี๋ยวว่าอีกไม่นานเกินรอแน่ๆเพราะดูท่าแล้วความพร้อมในหลายๆอย่างรวมไปถึงครอบครัวของทั้งคู่ที่ดูจะเข้ากันได้ดีไฟเขียวผ่านโลดน่าจะทำให้เราได้เห็นเจ้าสาวชมพู่กับเขาสักทีเนาะแม้ปีที่ผ่านมาจะมีเรื่องราวรักเกือบล่มเพราะมือที่3กันบ้างแต่รักแท้หาได้แค่ไม่ค่ะเอมี่ซีใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วก็ประกาศพร้อมแต่งงานกันซะเลยตอกย้ำรักมาราธอนสุดหวานกว่า8ปีได้ดีมากและเอาข่าวเมาส์ข่าวลือทั้งหลาย
แห่ปิดจ๊อบหน้าแหกกันไปเป็นแถบๆเลยทีเดียวแล้วนี่ล่าสุดเห็นเอมมี่4เตรียมความพร้อมกันสุดฤทธิ์เพื่อให้ทันฤกษ์งามยามดีช่วงเดือนมิถุนายนที่จะมาถึงนี้เองว้าวจุดเนี้ยก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์กับเรื่องราวนะคะแฟชั่นสุดอินเทนเทคโนโลยีสุดล้ำข่าวสารดาราเซเลบแล้วก็ตัวแม่ทั้งหลายค่ะค่ะแล้วก็รวมไปถึงแรงบันดาลใจต่างๆนะคะไม่ว่าจะอยากสวยอยากผอมอยากทำอะไรนะคะกับรายการ The Kister หรูราแพรวๆที่คุณสัมผัสได้ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ The Kister หรูราแพรวๆที่คุณสัมผัสได้ครับ